การดวงจันทร์บังดาวเสาร์ครั้งแรกของปี2567เกิดขึ้นช่วงเวลา 3:09 น.ถึง 4:27 น.ในวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาในกรุงเทพมหานครโดยดาวเสาร์จะค่อยๆลับหายไปหลังดวงจันทร์ช่วงเริ่มต้นปรากฏการณ์ดาวเสาร์จะเริ่มสัมผัสขอบดวงจันทร์ฝั่งเซี่ยวสว่างก่อนค่อยๆลับหายไปด้านหลังของดวงจันทร์กินเวลาประมาณ1ชั่วโมง18นาทีจนกระทั่งโผล่พ้นออกมาทั้งดวงอีกครั้งในฝั่งพื้นผิวส่วนมืดปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ครั้งนี้สังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าในหลายพื้นที่ของไทยการบังการของวัตถุท้องฟ้าเป็นปรากฏการณ์ที่วัตถุท้องฟ้าหนึ่งเคลื่อนที่ผ่านมาบังหน้าอีกวัตถุหนึ่งเมื่อสังเกตจากแนวสายตาอาทิดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ดวงจันทร์บังดาวฤกษ์ดาวเคราะห์บังกันเองซึ่งสามารถใช้ปรากฏการณ์นี้คำนวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัตถุคำนวณหาระยะระหว่างโลกกับดวงจันทร์ตรวจหาและศึกษาโครงสร้างของชั้นบรรยากาศรวมถึงการตรวจหาวงแหวนของดาวเคราะห์ชั้นนอกได้อีกด้วยเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่สำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิจัยดาราศาสตร์ปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวเสาร์สำหรับปีนี้เกิดขึ้น2ครั้งครั้งต่อไปตรงกับวันที่15ตุลาคม2567ในช่วงเช้ามืดระหว่างเวลา 2:19 น.ถึง 3:00 น.สังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าในพื้นที่ภาคเหนือบางส่วนของภาคกลางบางส่วนของภาคตะวันตกและบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าทีมนักวิทยาศาสตร์นำโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฟิสิกส์สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนค้นพบแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยน้ำในโครงสร้างโมเลกุลตัวอย่างดินดวงจันทร์มากถึง6โมเลกุลขณะที่หลักฐานหลายชิ้นชี้ให้เห็นถึงการมีอยู่ของน้ำหรือน้ำแข็งบนพื้นผิวดวงจันทร์แต่มีแนวโน้มว่าน้ำและน้ำแข็งอาจจะอยู่ในรูปแบบของหมู่ไฮดรอกซิลมากกว่าการศึกษาที่เผยแพร่ลงในวารสาร Nature Astronomy เมื่อไม่นานมานี้แสดงให้เห็นว่าโมเลกุลน้ำในตัวอย่างดินจากดวงจันทร์นั้นมีน้ำหนักมากถึงร้อยละ41ของมวลทั้งหมดถือเป็นการตรวจจับโมเลกุลน้ำภายในดินบนดวงจันทร์ได้โดยตรงเป็นครั้งแรกและช่วยสร้างความชัดเจนถึงการมีโมเลกุลน้ำและแอมโมเนียอยู่จริงบนพื้นผิวดวงจันทร์การศึกษาเปิดเผยได้ว่าโครงสร้างและองค์ประกอบของแร่ธาตุดังกล่าวคล้ายคลึงกับแร่ธาตุที่เคยพบใกล้ภูเขาไฟบนโลกอย่างมากทำให้ตัดความเป็นไปได้ว่าสิ่งปนเปื้อนหรือไอเสียจากจรวดบนพื้นผิวดวงจันทร์เกิดจากสารประกอบโมเลกุลน้ำที่ค้นพบในครั้งนี้หมายความว่าอาจมีสารประกอบอื่นที่ยังไม่ถูกค้นพบบนพื้นผิวดวงจันทร์การค้นพบดินบนพื้นผิวดวงจันทร์ที่มีโมเลกุลน้ำอยู่นั่นคือการอยู่ในรูปแบบของเกลือไฮเดรสซึ่งแร่ธาตุที่มีโมเลกุลน้ำประกอบเหล่านี้มีความเสถียรมากในบริเวณพื้นที่สูงของดวงจันทร์ถึงแม้พื้นที่นั้นมีแสงสว่างส่องถึงก็ตามดินจากพื้นผิวดวงจันทร์ที่ค้นพบโมเลกุลน้ำที่หยางฉางเอ๋อ5นำกลับมาสู่โลกครั้งนี้ถูกนำมาจัดแสดงนอกแผ่นดินจีนครั้งแรกที่ไทยก่อนหน้านี้มีการจัดแสดงที่ปักกิ่งนานจิงไหหนานและฮ่องกงถือเป็นดินชุดแรกที่จีนนำกลับโลกได้สำเร็จในรอบกว่า40ปีดินดวงจันทร์นี้มีชื่อว่าหมิงเย่เจ้าหว่อหวนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือระหว่างไทยจีนเบิกทางสู่ก้าวแรกของไทยไปดวงจันทร์โดยไทยเตรียมที่จะส่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ไปกับยางฉางเอ๋อ7มีกำหนดการเดินทางสู่อวกาศในปี2026โดยมีเป้าหมายคือการสำรวจสภาพแวดล้อมพื้นผิวดวงจันทร์น้ำน้ำแข็งและองค์ประกอบที่ระเหยง่ายของดินบนขั้วใต้ของดวงจันทร์รวมถึงทำการวิจัยภูมิศาสตร์องค์ประกอบและโครงสร้างของดวงจันทร์และยังมีความร่วมมือต่อเนื่องโดยจีนได้รับข้อเสนอให้ไทยเข้าร่วมภารกิจฉางเอ๋อ8ที่มีภารกิจลงจอดบนดวงจันทร์ในปี2028อีกด้วยดินดวงจันทร์จากยานฉางเอ๋อ5จัดแสดงที่บูธสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติโซน F งาน All Warfare ถึงวันที่28กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.
ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพโดยเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ